สบายดีนะมื้อนี้ครับจำเรียนเกี่ยวกับการติดตั้ง Ionic เวอร์ชัน3ถ้าใครเคยลงเวอร์ชันอื่นก่อนหน้านี้เนาะให้ถอนออกก่อนนะคือปัจจุบันเนี่ย Ionic มันจะเป็นเวอร์ชัน4แล้วเนาะแต่ว่ามันยังบ่ทันซัพพอร์ตหลายอย่างเนาะน่าจะมาเปลี่ยนใช้เวอร์ชัน3 Ionic เวอร์ชัน3นะมันจะซัพพอร์ตNode.js เวอร์ชัน8นะกับ Git เวอร์ชัน2ถ้าใครบ่ทันมีเนาะก็เลยมาติดตั้งพร้อมกันเลยถ้าไม่มีแล้วก็ถอนออกก่อนนะแล้วยังมาลงเวอร์ชันนี้พร้อมกันติดตั้งโน้ตกันนะโอเคติดตั้งโน้ตแล้วล่ะต่อมาก็มาตั้งกิตนะกิตเป็นเวอร์ชัน2นะโน้ตเป็นเวอร์ชัน8โอเคติดตั้งแล้วเนาะกด finish ไปหลังจากติดตั้งแล้วเปิด CMD ขึ้นมากดสอบเวอร์ชันของโน้ตโน้ตวางเวอร์ชันโอเคโน้ตเวอร์ชัน8จำ11กดสอบเวอร์ชันของกิตกดสอบเวอร์ชัน Java ส่วน Java มันเป็นเบื้องวิดีโอที่ผ่านมานะจะมีขั้นตอนการติดตั้ง Java การเซตพาธไฟล์ในการรันต่างๆต่อมาจะมาติดตั้ง Ionic นะ npmอินสตอล g ionic เวอร์ชัน3 add 3 .0 .0 botchute or npm เหมือน npm นะ npm npmโอเคหลังจากติดตั้งแล้วกดสอบ Ionic โอเคแล้ว Ionic เวอร์ชัน 3.0 นะ